ัสดีค่ะวันนี้แม่รินสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็มาเดินออกกำลังกายค่ะทุกคนมาเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ป่านะคะเป็นที่ข้างๆหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของพวกเราค่ะก็ตอนแรกก็เดินมาแบบตามถนนปกตินะคะแล้วก็แม่รินก็เห็นมันมีเส้นทางอยู่ตรงนี้เล็กๆนะคะก็เลยจะเดินไปดูซิว่าข้างหน้านี้มันจะมีอะไรค่ะนี่มันจะมีทางเดินที่คนเขาเดินอยู่นะจริงๆเราก็เดินผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าไม่เดินไม่เคยเดินเข้ามาในนี้เลยนี่นะคะระหว่างทางมันก็จะมีต้นเฟิร์นต้นอะไรไปด้วยเรามาดูกันนะคะว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรมันจะสวยไหมอู้เราเริ่มจะเห็นวิวข้างหน้านี้แล้วค่ะทุกคนภูเขาโอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้บรรยากาศสวยมากค่ะว้าวจริงๆแล้วไม่เคยเดินมาตรงนี้จริงๆเลยนะเดินผ่านมาตลอดแล้วก็สงสัยว่าตรงนี้มีอะไรนะมาเดินมาดูหน่อยสิดูนะคะทุกคนสวยมากเลยตรงนู้นมีถนนเส้นเล็กๆด้วยตรงข้างล่างนู้นค่ะเดี๋ยววันหลังนะจะไปเดินตรงนู้นดูบ้างว่ามีอะไรหรือว่าจะเดินลงไปตอนนี้ดีเดี๋ยวเราจะเดินมารินจะพาทุกคนเดินอ้อมไปดูฝั่งนี้นะคะว่ามีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าต้นโรสฮิปนะคะทุกคนนี่พอดีเห็นน้องกิกกี้รีวิวในบทความนะคะนี่เขาบอกว่าเอาไปทำแยมอร่อยมากเลยนะแต่ว่าต้องรอให้มันสุกก่อนค่ะให้มันแดงๆก่อนอันนี้มีอยู่นิดนึงเป็นกุหลาบเนาะกุหลาบป่าหรือเปล่าไอ้ที่มันดอกมันเป็นดอกเล็กๆค่ะแล้วก็มันจะมีลูกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกให้ดูน่าสนใจบ้างจะเดินอ้อมไปให้อ้อมเลยนะคะให้อ้อมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบภูเขาเป็นเนินเนาะข้างทางค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะมีแบล็คเบอร์รี่ค่ะนี่แบล็คเบอร์รี่นี่ยังไม่สุกนะนี่ค่ะเดี๋ยวพอแบล็คเบอร์รี่สุกนะเราก็จะได้เก็บแบล็คเบอร์รี่กันในตรงโน้นที่หมู่บ้านของพวกเราค่ะนี่มีเยอะเลยแต่ตรงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านของพวกเรานะคะทุกคนเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านด้านนึงนะมาเดินออกกำลังเฉยๆค่ะแต่ว่าจะเดินอ้อมดูหน่อยสิอ้อมภูเขาตรงนี้ว่ามันมีอะไรโอ้ว้าววิวมุมนี้ก็สวยอ๋อเราเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีบ้านคนอยู่ด้วยนี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้บ้านหลังนี้ค่ะในมือตรงนี้ค่ะมีบ้านคนอยู่ด้วยคือปกติตรงนี้เขาจะเป็นที่เลี้ยงวัวนะคะทุกคนแล้วก็รีดตมวัวแล้วก็รู้สึกว่าจะทำชีสด้วยนะผลิตชีสอะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นม้วนหญ้าเขาค่ะที่เขาเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ตรงข้างในนี้ก็จะมีขี้วัวอยู่ด้วยค่ะตรงนั้นที่เก็บขี้วัวเขานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเขาให้วัวอยู่ค่ะในหน้าในฤดูหนาวนะตรงนี้เป็นบริเวณนี้เป็นหมดเลยค่ะใช่หมดเลยนะตรงนี้แล้วนั่นก็จะเป็นถนนนะคะเห็นรถวิ่งไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรถก็จะทะลุเนี่ยค่ะตรงนี้มีรถวิ่งอยู่วืดวืดวืดแล้วก็จะยาวไปตรงนู้นนะคะแล้วก็จะข้ามฟากภูเขานี้ไปแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเป็นหมู่บ้านสุดท้ายบนภูเขาค่ะในละแวก4หมู่บ้านของพวกเราเนาะเนี่ยแม่ลินยังไม่เคยเดินมายังไม่เคยเดินข้ามเนินตรงนี้มาเลยค่ะเลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีบ้านคนอยู่ด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราเดินอยู่บนถนนตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นแต่ตรงนี้นะเราก็จะเห็นแต่มุมแบบมุมระยะไกลๆนะเราไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีบ้านคนดูสิทุกคนดูแล้วก็ตรงโน้นก็ยังมีบ้านคนอยู่อีกเยอะแยะเลยค่ะตรงนู้นน่ะนี่ตรงนี้หลังนึงหลังนึง2หลัง
แล้วก็ลงไปอีกข้างตรงนี้ก็เป็นบ้านคนอีกโอ้โหเราไม่รู้เลยเราไม่รู้มาก่อนจริงๆค่ะเดี๋ยวดูสิทุกคนดูวิวนะคะโอ้แบบเวลาตอนนี้บ่าย3 15นาฬิกากับ3นาทีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะไม่มีแดดไม่ค่อยร้อนค่ะแดดไม่ร้อนไม่แรงเดี๋ยวนี้ตรงนี้มันมีใบอะไรอยู่ใบไม้มันแห้งโอ้ใบหญ้ามันเริ่มแห้งแล้วค่ะนี่ใบหญ้ามันเริ่มแห้งเนาะวิวสวยมากเลยค่ะนี่นะเมื่อกี้ก็เดินข้ามเดินข้ามตรงนี้มาค่ะนี่นะอ้อมจากตรงนี้มาเนี่ยก็เดินอ้อมมาตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็มานี่แล้วจะพาไปดูมุมตรงนี้นะคะตรงมุมของหมู่บ้านอันนี้นะอ๋อเวลาอย่างเราขับรถมาอย่างเราขับรถมาจากหมู่บ้านเรานะคะทุกคนเราก็จะมันจะมีถนนเส้นตรงนี้อยู่รถมันก็จะมาตรงนี้ได้นะแต่ข้างบนเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาสวยเหมือนกันนะมุมนี้ก็สวยค่ะอุ้ยนี่ปกติเวลามากับแฟนก็มันก็จะไม่ค่อยได้เดินมาเนาะวิวสวยๆกับมุมสวยๆนะคะทุกคนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ้าดูวิวนะคะวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ